พวกคุณทั้ง4ต่างอ้างตัวเองว่าเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุทเทนถวายเด็กอุทเทนนี่เองแต่มีอยู่คนนึงครับที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือช่างกลปทุมวันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อศิษย์เก่าปทุมวันแอบปลอมตัวมาเป็นศิษย์เก่าอุทเทนถวายไม่ค่อยกินเหล้าเลยอ่ะพี่เพิ่มด้วยครับเฮ้ยเขาอัดรายการกันอยู่ไปไปด่าผมอ่ะอย่าหลบหลังรุ่นพี่ดิเมื่อกี้มีรุ่นพี่เล่นเพื่อนผมอ่ะพี่ช่วยเขาเบอร์สองเบอร์สองไม่ใช่ผมเคลียร์เลยสถาบันเดียวกันพี่ต้องช่วยผมนี่ครับจัดการมาเลยไหมโอ้ยสายลับจับแกะทุกวันอังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint